ส่วนที่จังหวัดสตูลค่ะได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสตูล5ปีและร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสตูลประจำปีงบประมาณ2567ค่ะนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดสตูล5ปีพ.ศ. 2556ถึง2570ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ2567และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567โดยก่อนหน้านี้จังหวัดสตูลได้จัดการประชุมเพื่อทบทวนแผนและเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ไปแล้วจำนวน4ครั้งค่ะซึ่งที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมประชุมยังคงเห็นด้วยกับเป้าหมายการพัฒนาเดิมคือสตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนโดยมีแผนงานโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดสตูล5ปีรวมจำนวน 1,983 โครงการงบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาทและได้กลั่นกรองโครงการที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567รวมจำนวน46โครงการงบประมาณกว่า500กว่าล้านบาทครับสำหรับครั้งนี้มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกว่า130คนซึ่งมีผลการประชุมในวันนี้จังหวัดจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสตูลเพื่อนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการทราบต่อไปด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะได้กล่าวค่ะว่าการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสและอาชีพซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทำให้บรรลุเป้าหมายพัฒนาสตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนค่ะ